ระยิบระยิบระยิบปิ๊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 บรู้สึกดีที่ได้ใช้สิ่งนี้อ่ะว้าวมากๆทางเราก็รู้สึกแบบวู้วมากๆมันปังแน่นอนเฮลโหลสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับไอซ์ไอชาดี้นะคะวันนี้ไอมี8ชีสมาที่ไอใช้แล้วชอบจะมารีวิวให้ดูกันค่ะเนื่องจากว่าช่วงนี้ไอมีเวลาว่างอยู่บ้านเยอะมากๆซึ่งไอซ์ก็เลยจะมารีวิวชีสมาร์คให้ดูกันนะคะพอไอซ์อ่ะใช้แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยการมาร์คหน้าด้วยชีสมาร์คทุกวันทุกวันทุกวันอ่ะมันทำให้ผิวหน้าเราดีขึ้นจริงๆแต่ก่อนหน้านี้ไอก็มาร์คหน้าบ้างนะคะอาทิตย์ละครั้งถึง2ครั้งแต่พอหยุดอยู่บ้านอย่างเดียวเนี่ยเวลาว่างมันเยอะมากเราสามารถจัดสรรเวลามามาร์คหน้าได้แทบจะทุกวันแล้วไอก็เห็นผลว่าการที่ไอซ์มาร์คหน้าแทบจะทุกวันเนี่ยมันทำให้ผิวของไอซ์มีความชุ่มชื้นมากเด่งตึงมากแล้วก็มีความแบบฟูค่ะก็รู้สึกแล้วว่าการมาร์คบ่อยๆอ่ะมันเห็นผลซึ่งจริงๆต้องบอกว่าไอซ์ว่าไม่ว่าจะเป็นการมาร์คหน้าหรือว่าการทาสกินแคร์ค่ะแค่ครั้งเดียวอ่ะอาจจะไม่ได้เห็นผลมากแต่ถ้าทำอย่างต่อเนื่องแล้วอ่ะมันจะปังแน่นอนมาลองดูกันนะคะว่ามาร์คที่ไอซ์ชอบจะตรงกับที่ทุกคนชอบหรือเปล่าถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปดูกันได้เลยค่ะอันแรกนะคะคือของบาโนบากิไวต้าเจนนิกเจลลี่มาร์คสูตรลิฟติ้งเป็นชีสมาร์คชื่อดังที่มีคนพูดถึงเยอะมากนะคะว่าเป็นมาร์คที่ดีซึ่งไอซ์ก็ขอแนะนำเขาว่ามันดีจริงๆซึ่งไอว่าสิ่งที่ดีที่สุดของเขาก็คือราคานั่นเองค่ะเพราะว่าราคาย่อมเยามากแผ่นละประมาณ49บาทซึ่ง49บาทอะเราก็จะไม่ได้คาดหวังอะไรกับมันมากแต่มันสามารถตอบความคาดของเราความคาดของเราได้ดีมากๆแผ่นมาร์คของเขาจะค่อนข้างบางนะคะแล้วก็พอดีกับหน้าของเราเป๊ะๆซึ่งมันอึ้งมากพลอยรู้สึกว่าการที่แผ่นมาร์คมาพอดีเป๊ะกับหน้าของเราอ่ะมันคือเลิศอะเพราะมันคือเราสามารถที่จะแบบว่ามองขึ้นมองลงเล่นมือถือได้ขยับปากได้แล้วมันก็แบบเหมาะเจาะอยู่ที่ตรงที่ของมันตรงนั้นซึ่งบาโนบากิเนี่ยเข้ากับหน้าของไอมานะคะพอดีเป๊ะมากเวอร์เลยแล้วส่วนซอสของเรียกว่าซอสเซรั่มที่เขาให้มาเนี่ยก็มีความเข้มข้นแล้วก็เหลวกำลังพอดีคือไม่ได้ข้นไปแล้วก็ไม่ได้บางใสจนเกินไปสามารถที่จะแบบว่าเอามาละเลงบนหน้าเพิ่มของเราได้คิดว่าเป็นมาสก์ที่เหมาะกับการใช้บ่อยๆมากๆเพราะว่าราคาไม่แพงทำให้เราสามารถใช้ได้โดยที่แบบไม่ต้องคิดมากแล้วก็มีให้เลือกหลายสูตรเลยนะคะมีสีแดงสีฟ้าสีเหลืองสีเขียวสีขาวมากมายหลายสีตามสภาพผิวกันไปซึ่งส่วนตัวไอใช้แล้วก็รู้สึกว่าไม่ต่างกันคือแต่ละสูตรไม่ได้มีความแบบว่าต่างกันมากขนาดนั้นหลักๆก็คือให้ความชุ่มชื้นกับผิวของเราเอานี่นะคะมาเติมลงไปข้างล่างฉ่ำมากนี่ต่อกันที่อันนี้ Face in Face Light Effect Hydrogel Mask นี่คือเป็นมาสก์ที่ไอชอบมาอย่างเนิ่นนานแล้วก็รู้สึกว่าเป็นมาสก์ที่ให้ผลดีที่สุดคือสามารถรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยมันทำอะไรสักอย่างกับผิวหน้าของเราแล้วไอก็ชอบเนื้อสัมผัสของมาสก์มากๆที่มันเป็นแบบไฮโดรเจลพอเป็นไฮโดรเจลอะค่ะตอนแรกที่เราแกะซองมามันจะมีความลื่นๆดึงดึงนวลนวลนิ่มนิ่มแล้วพอเราใช้ไปเสร็จแล้วปุ๊บอะไฮโดรเจลก็จะมีความฟีบลงซึ่งมันรู้สึกได้อย่างชัดเจนเลยว่าไอที่มันเคยฟูแล้วมันฟีบแบบมันซึมเข้าไปสู่หน้าของเราค่ะไอใช้แล้วก็ชอบอันเนี้ยต่อเนื่องมาแบบ 3-4 ปีแล้วอะตั้งแต่เปิดช่อง YouTube อะก็คือชอบมาร์คซะนี้แล้วก็ชอบมาตลอดยังไม่มีอะไรที่แบบทำลายล้างความชอบนี้ได้เลยค่ะซึ่งเขาก็มีการปรับสูตรมาเรื่อยๆนะเปลี่ยนหน้าตามาเรื่อยๆแล้วก็ล่าสุดเนี่ยอันนี้เป็นสูตรไลท์เอฟเฟคหน้าตาแบบนี้นะคะจะบอกว่าไอช่วงนี้มาสังเกตว่าตัวเนื้อมาสก์ของไลท์เอฟเฟคอะมันมีประกายด้วยมันมีความแบบระยิบปิ๊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 บดูเหมือนมีการแบบว่าเล่นแสงอะซึ่งไอก็รู้สึกว่ามันทำให้หน้าเรามีความแบบรึงขึ้นมาก็คือเป็นไลท์เอฟเฟคนะคะคือดีคือไม่รู้จะพูดยังไงคือถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยลองมาสก์แบบที่ไม่ได้เป็นผ้าค่ะแบบที่เป็นไฮโดรเจลอะอยากให้ลองของ Face in Face มากเพราะว่าเนื้อมาสก์มันแบบไม่ธรรมดาไม่เหมือนปกติมันเป็นไฮโดรเจลมันดีมากเลยต่อกันที่อันนี้มาสก์ซูติคอลPrescriptive Whitening Mask เป็นอีกหนึ่งมาสก์ที่แผ่นมาสก์สักดีมากมันพอดีเหมาะเจาะกับหน้าเราเป๊ะมากเวอร์ซึ่งไอ้เคยรีวิวอย่างจริงอย่างจังไปนะคะด้วยตอนให้รีวิวอ่ะเขาให้เอาแผ่นมาสก์ไปแปะไว้ที่ลูกโป่งแล้วก็ขยายลูกโป่งแล้วก็ขยายลูกโป่งแล้วมันก็ไม่หลุดออกไปจากลูกโป่งเป็นมาสก์ที่แบบ
ติดแน่นที่สุดแล้วก็พอดีหน้ามากที่สุดแล้วมันก็แบบดีอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงมันดีมากเลยก็ชอบที่ว่าแผ่นมาร์คของเขาอ่ะมันจะมีสีสันค่ะอย่างอันนี้เป็นสูตรไวท์เทนนิ่งซองสีชมพูใช่ป่ะมาร์คของเขาข้างในก็จะเป็นสีชมพูแล้วเขาก็จะมีสูตรแอคเน่ที่เป็นสีเขียวแล้วก็จะมีสูตรไฮเดรตติ้งที่เป็นสีฟ้าซึ่งแผ่นมาร์คอ่ะมันก็จะเป็นสีตามซองซึ่งน่ารักมากๆซึ่งอันนี้เทยิมมาให้ดูการเป็นสูตรไวท์เทนนิ่งนะคะเพราะว่าไอก็รู้สึกว่าไอเป็นคนที่ชอบให้หน้ามีความกระจ่างใสแต่จริงๆอ่ะไอก็ใช้สูตรที่มันเป็นสูตรให้ความชุ่มชื้นด้วยแล้วก็จริงๆอ่ะมันมีสูตรแอนตี้แอคเน่ด้วยซึ่งจริงๆแล้วว่าปกติสูตรแอนตี้แอคเน่อ่ะไออ่ะจะไม่ค่อยชอบใช้เท่าไหร่เพราะว่าไอกลัวหน้าแห้งแต่ของ Mark Cosmetics อันนี้เนี่ยไอใช้สูตรแอนตี้แอคเน่แล้วรู้สึกว่ามันอ่อนโยนแล้วก็ช่วยปรับปรุงผิวได้ดีแล้วก็ช่วยรักษาสิวไว้ค่อนข้างดีด้วยค่ะสรุปนะคะก็คืออันนี้เนี่ยจุดเด่นจุดดีก็คือเนื้อแผ่นมาสองเขาที่มันยึดเกาะผิวดีมากเขาจะมีความบางมากแล้วก็ติดหน้าได้แนบเนียนสนิทที่สุดในทุกๆมาสามารถขยับหัวได้ไม่หลุดค่ะต่อกันที่อันนี้นะคะมาร์คโมโมบุริมิลเจลลี่มาร์คเฮ้ยอันเนี้ยเขามี2สูตรนะคะเป็นสูตรมิลกี้กับเป็นสูตรเจลลี่ซึ่งไอซ์อ่ะเรคคอมเมนด์ทั้ง2สูตรเลยใช้สูตรไหนก็ได้คล้ายๆกันแต่สิ่งที่เป็นความโดดเด่นมากๆก็คือกลิ่นหอมของมาร์คค่ะคือมันเป็นมาร์คที่กลิ่นหอมมากระหว่างที่ใช้ไปอ่ะคือฟินที่สุดเพราะว่าทุกลมหายใจเข้าออกของเรามันจะเป็นกลิ่นพีชซึ่งเป็นกลิ่นพีชที่ไอขอพนันเลยว่าไม่มีใครไม่ชอบเด็ดขาดเป็นพีชที่หอมมากแล้วซอสหรือว่าเซรั่มที่เขาใส่เข้ามาในนี่ก็คือจะมีส่วนผสมของแลคโตบาซิลลัสซึ่งไม่ได้อยู่ในยาคูแต่มันอยู่ในมาร์คซึ่งไอ้สิ่งนี้มันจะช่วยผลัดเซลล์ผิวของเราก็ทำให้ผิวหน้าของเราในความว่ากระจ่างใสแล้วก็เนียนนุ่มขึ้นในเวลาเดียวกันเออมันดีมากเลยอ่ะคือไอ้ก็ไม่สามารถบอกได้นะว่ามันรู้สึกดีที่อะไรหมายถึงว่าผิวมันเกิดความเปลี่ยนแปลงไงชุ่มชื้นหนักไหมหรือกระจ่างใสขึ้นเออมันก็ไม่ใช่แต่เป็นความรู้สึกแบบรู้สึกดีที่ได้ใช้สิ่งนี้อ่ะและสำหรับสิ่งนี้คือเป็นมาสก์ของ Love Love Leo Milky Banana มันจะเป็นมาสก์ผ้านะคะคือเป็นเหมือนผ้าเลยคือไม่ได้เป็นเหมือนกระดาษแต่เป็นเหมือนผ้าแล้วซอสที่เขาใส่มาไม่ได้เป็นซอสเหลวๆใสๆโจ๊กๆแต่เป็นเนื้อครีมเป็นเนื้อครีมสีขาวที่มีความเข้มข้นมากแล้วอันเนี้ยพอใช้ไปก็จะรู้สึกเลยว่าหน้านุ่มมากๆซึ่งระหว่างใช้ก็จะมีกลิ่นแบบบานาน่ามีกลิ่นกล้วยไปด้วยอะเนาะแต่ตัวใหญ่ๆไอเสียใจมากเพราะไอได้ไปเซิร์ชดูแบรนด์ Love Love ไม่อยู่กับเราแล้วเขาเคลียร์แลนด์เซลเขาออกประเทศเราไปแล้วซึ่งมันเป็นอะไรที่ไอ้เสียใจมากไอ้รู้สึกว่าเนี่ยเป็นของดีที่ควรจะมีที่อยู่ซึ่งไม่มีที่อยู่เพราะว่าอาจจะด้วยอะไรก็ตามแต่ก็นั่นแหละค่ะถ้าเกิดว่าใครมีมาร์คที่ใช้แล้วหน้านุ่มอ่ะก็ป้ายยากันเข้ามาได้เพราะเนี่ยมันหน้านุ่มมากแต่มันไม่อยู่แล้วต่อกันที่อันนี้ค่ะเป็นมาร์คจากเจนจุนแอนตี้ดัสเทอราพีมาร์คอันนี้เขาดีมากตอนที่ประสบปัญหา PM 2.5 หนักมากไอก็มีความว่าหน้าแหกไปเลยหน้าเป็นผื่นทุกรูขุมขนไปเลยเพราะว่าเจอฝุ่นเยอะมากก็ต้องกอบกู้กันเต็มซึ่งตอนนั้นน่ะก็กอบกู้ด้วยการใช้มาสก์อันนี้เพราะว่าชื่อนางบอกเต็มที่มากว่าแอนตี้ดัสก็คือให้ฝุ่นละอองอ่ะไม่มาเข้าที่หน้าเราโดยไอใช้แล้วแบบก็รู้สึกว่าเออมันปลอบประโลมผิวของเราได้ค่อนข้างดีเลยแล้วก็รู้สึกว่ามันทำให้ผิวเราอ่ะมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเนื้อแผ่นมาสก์ของเขาก็ดีเลยค่ะเป็นสไตล์เกาหลีนะคะจะเป็นเนื้อแผ่นมาสก์ที่มีความบางๆยืดหยุ่นเล็กน้อยแล้วก็มีความลื่นๆไปกับผิวแปะไปที่หน้าปุ๊บอ่ะมีความติดทนแล้วก็มีความลื่นแล้วก็มีความสมูทมากๆซอสก็ไม่ได้ย่อยเยอะมากจนเกินไปแถมยังมี2สิ่งนี้มาให้ด้วยคือเป็นคลีนเซอร์แล้วก็เป็นครีมก็บอกตามตรงว่าไม่ได้ใช้เลยเพราะรู้สึกว่าแบบเป็นซองๆอ่ะมันแบบมันขี้เกียจอ่ะมันแบบว่าไอชอบใช้อะไรที่มีอยู่ที่บ้านอยู่แล้วแต่คิดว่าจริงๆอันเนี้ยเหมาะมากกับการเดินทางนะส่วนไปเที่ยวอะไรเงี้ยก็คือแบบว่าไออยู่ก็แบบนึกออกป่ะเป็นแบบตอนกลางคืนล้างหน้าไปเลยทาครีมไปเลยอะไรเงี้ยแต่สำหรับไอตอนนี้ที่ไม่ได้ไปไหนเลยแล้วอยู่บ้านเราก็ใช้ของที่มีที่บ้านของเราแล้วก็ใช้แค่แผ่นมาสก์นะคะจริงๆอันนี้เขาจะมีสูตรด้วยนะคะเป็นสูตรสีขาวซึ่งก็จะช่วยไวท์เทนนิ่งด้วยจริงๆสูตรนั้นไอก็ชอบใช้เหมือนกันชอบมากกว่าสูตรสีเขียวอีกแต่ว่ามันหมดไปแล้วจ้าสูตรอันนี้ก็คือลังโคมแอดวานซ์เจนิฟิกไฮโดรเจลเมลติ้งมาสก์ทบทวนบทเรียนค่ะนักเรียนจำไฮโดรเจลได้ไหมคะไฮโดรเจลมันคือยี่ห้อไหนนะติ๊กตอก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 ปิ๊งมันคือยี่ห้อFace in Face ค่ะที่เป็นแบบไฮโดรเจลซึ่งลังโคมอันนี้เนี่ยก็เป็นไฮโดรเจลเหมือนกันแถมเพิ่มคำว่า melting mask เข้าไปเพิ่มความแบบ melting เลยหรอละลายเลยหรอน่าสนใจจังเลย
บวกกับเป็นสูตร Advanced Genifique ซึ่งเป็นเซรั่มเด็ดของเขาอยู่แล้วก็ทำให้มาสก์นี้มีความแบบว้าวมากๆทางเราก็รู้สึกแบบวู้วมากๆและราคาก็ไม่ต้องสืบนะคะก็จะมีความว้าวมากเช่นเดียวกันเพราะว่าเนี่ยเขาจะขายเป็นเซตแบบ7แผ่นใน1กล่องซึ่งราคาก็จะประมาณ 2,000 กว่าบาทหารตกแล้วประมาณแผ่นละประมาณ300กว่าบาทแต่สุดท้ายเราก็ต้องแพงอยู่ดีแต่ทีนี้มันยังไงมันดีไหมคุ้มค่าไหมไอซ์ก็ขอบอกเลยว่ามันก็ดีแหละแต่ถามว่าคุ้มค่าไหมอ่ะก็อาจจะไม่ได้จำเป็นถึงขั้นว่าต้องซื้ออันนี้ขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดว่าแบบว่ามีเงินมีกำลังทรัพย์ที่จะซื้อได้อ่ะก็ซื้อเหอะมันคือลังโคมป้ามันคือแอดวานซ์เจนฟรีป้าปกติเซรั่มมันก็แพงป้าซึ่งความต่างดีกว่าสิ่งที่ต่างเลยอ่ะต้องบอกว่าเนื้อแผ่นมาของเขาอ่ะมันแบบมันละมุนมากต่อให้มันเป็นไฮโดรเจลเหมือนกันอ่ะแต่อันเนี้ยมันมีความนุ่มนิ่มกว่าเยอะเลยแล้วก็มีความลื่นกว่าเยอะเลยแล้วก็สิ่งที่เด็ดก็คือซอสของเขานี่แหละเพราะว่ามันเป็นซอสของ Advanced Genifique ก็จะมีความพรีเมียมมีความแบบว่าบำรุงล้ำลึกแต่ตัวใหญ่ๆเช่นเดียวกันว่าทางเราก็ลำบากใจมากที่จะต้องขอรีวิวตรงๆว่ามันเป็นมาร์คที่ไม่พอดีนะเอาซะเลยครับคุณผู้ชมมันไม่ได้เลยมันคือแบบฮัลโหลนี่คืออะไรทำไมแผ่นมาร์คมันถึงมีความเบอะบะเทอะทะแบบแปะไปที่หน้าแบบไม่พอดีเลยแต่นั้นก็ไม่ใช่ปัญหาค่ะถ้าเกิดว่าใครประสบปัญหาแผ่นมาร์คไม่พอดีหน้าเหมือนไอซ์ไอซ์ก็ขออนุญาตให้รู้จักกับสิ่งนี้มันคือเป็นซิลิโคนเอาไว้มาร์คหน้าทับแผ่นมาร์คอีกหนึ่งทีนะคะหลักการของมันก็คือจะเป็นแบบนี้นี่จึงใส่มาร์คอะไรก็ได้แล้วก็เอาอันเนี้ยครอบเข้าไปแล้วก็เอาไปเกี่ยวที่หูมันก็จะทำให้มาร์คหน้าที่มีความว่าไหลย้อยหรือว่าแบบว่าไม่ติดอยู่กับหน้าของเราอ่ะมีความว่าติดอยู่กับหน้าของเราด้วยอันนี้ที่มันแบบว่ายึดไว้กับหูของเราเลยจะบอกว่าสิ่งนี้คือเวิร์กมากเลยไอซื้อมาจากที่เกาหลีนะคะมันคือเป็นมาร์คซิลิโคนที่เอาไว้เกี่ยวหูแบบเนี้ยทำให้มาร์คที่อยู่ข้างล่างอ่ะมันติดกับหน้าก็จะสามารถลุกขึ้นนั่งได้ซึ่งมันเวิร์กมากขอบคุณคนที่คิดขอบคุณคนที่ผลิตแล้วก็ต้องให้ลังโคมมาขอบคุณอีกหนึ่งทีเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีลังโคมแต่ไม่มีอันนี้ก็คือใช้ไม่ได้ต้องใช้ร่วมกันนะคะสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดค่ะเป็นมาร์คเท้านะคะของอันนี้เลยค่ะ The Sam Pure Natural Food Treatment Maskเฮ้ยมาร์คหน้ามากันเยอะแล้วจะปล่อยให้เท้าแห้งแตกระแหงมันก็ไม่ได้ป้าคือหน้าสวยก็ต้องสวยยันถึงส้นเท้าเพราะตอนนี้ก็เชื่อเลยค่ะว่าทุกคนไม่สามารถไปทำสปามือสปาเท้าที่ร้านทำเล็บได้เพราะฉะนั้นดูแลที่บ้านไปก่อนให้ส้นเท้าไม่แข็งกระด้างซึ่งอันนี้ไอรู้สึกว่ามันเวิร์กมากมันดีมากค่ะมันเป็นอะไรที่แบบว่าเลิศอ่ะคือใช้แล้วเท้านุ่มเลยแล้วก็ใช้ไม่ยากนี่มันจะมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะคือเป็นเหมือนถุงเท้า2อันติดกันอยู่เวลาใช้เราก็แกะอันนี้ออกปึ๊บแบบนี้นะคะก็จะกลายเป็นถุงเท้า2ข้างแล้วเราก็สวมเท้าเราเข้าไปข้างในข้างในก็จะมีความแบบว่าเปียกๆหน่อยมีความแบบว่าชุ่มชื้นเป็นน้ำซอสอยู่ข้างในเสร็จปุ๊บปะเราก็แกะสติกเกอร์นี้แล้วก็ปิดฟึบแล้วเราก็สามารถจะแบบว่าเดินตลอดตอกแตกเดินล่องเดินเล่นอะไรอย่างงี้ได้จะทำอะไรก็ทำได้มันก็เหมือนมันเป็นถุงเท้าอันนึงซึ่งไอ้อะชอบใช้ตอนกลางคืนก่อนที่จะนอนเวลาเดียวกันที่เรามาสก์หน้านี่แหละมาสก์หน้าไปด้วยแล้วก็มาสก์เท้าไปด้วยแล้วพอเสร็จปุ๊บอะก็จะถูให้เซรั่มน้ำซอสมันซึมเข้าสู่เท้าของเราแล้วก็จะใส่ถุงเท้าซ้ำเข้าไว้นะคะแล้วก็ค่อยไปนอนที่ใส่ถุงเท้าครอบเอาไว้นี่ก็เพื่อที่จะให้ไอ้เจ้าเนื้อครีมบำรุงจริงๆก็คือลำคาญนั่นแหละคือจริงๆเป็นคนขี้ลำคาญมากคือรู้สึกว่าปล่อยให้หน้ามีความเหนอะหนะของครีมได้แต่เท้าอ่ะคือจะไม่สามารถทนความเหนอะหนะได้เป็นคนชอบล้างเท้าก่อนนอนมากๆก็เลยวันไหนที่ใช้มาสก์เท้าอ่ะต้องใส่ถุงเท้าเพื่อเป็นการกันตัวเองไม่ให้เดินไปล้างเท้านะคะแต่ก็แล้วแหละแต่คนทุกคนอาจจะไม่ต้องใส่ถุงเท้าก็ได้แต่ว่าไอ้อ่ะต้องใส่ถุงเท้าค่ะว่างจนถึงขั้นมาสก์หน้าได้มาสก์เท้าก็ได้จ้าสนใจมากสนใจเย้ทั้งหมดก็ประมาณนี้นะคะฉีดมาที่ไอซ์ใช้แล้วก็ชอบเป็นยังไงกันบ้างคะมีข้อไหนที่ใช้แล้วชอบเหมือนกันหรือว่าข้อไหนที่แนะนำว่าไอต้องลองไปใช้ดูบ้างคอมเมนต์บอกกันได้ที่ด้านล่างนะคะแล้วก็ขอเสริมนิดนึงค่ะสำหรับใครที่อาจจะมีคำถามนะคะว่าพี่ไอซ์คะใช้ชีทมาสก์แบบนี้เสร็จแล้วอะต้องไปล้างหน้าออกหรือเปล่าคำตอบก็คือไม่ต้องล้างหน้าออกแล้วนะคะน้ำซอสต่างๆที่มันมาโบะอยู่หน้าของเราเนี่ยมันคือเป็นครีมดุงมันคือเป็นเซรั่มบำรุงเราไม่ต้องล้างน้ำออกเลยเพราะว่านั่นคือการบำรุงเราจะปล่อยให้มันบำรุงต่อเนื่องไปตลอดทั้งคืนโดยเราก็สามารถที่จะทาเซรั่มต่อทาครีมต่อทาออยต่อทาอะไรต่างๆต่อเพิ่มเสริมเติมเข้าไปได้เลยหลังจากที่มาร์คหน้าเสร็จนะคะสำหรับวันนี้ไอ้ก็มารีวิวให้ดูนี้นะคะถ้าเกิดว่าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ